ครับผมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมขยายผลกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้นะครับหลังจากที่สามารถจับกลุ่มทางด้านของของกลางยาไอซ์นะครับมูลค่า13ล้านบาทได้นะครับ <laughs> ขณะที่ในจังหวัดปัตตานีนั้นรถตัดสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ก็ถูกระเบิดที่คนร้ายซุกไว้ในรถจักรยานยนต์จนพังยับเยินครับเกิดเหตุระเบิดบนถนนสายนาเกตคลองช้างหมู่4ี่ตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี มีผู้บาดเจ็บสี่รายคือสิบตำรวจเอกสักรินแสงเงินอายุ32ปีอาการสาหัสถูกสะเก็ดระเบิดตามลำตัวและศีรษะสิบตำรวจเอกนิตทินนสมาธิอายุ32ปีสิบตำรวจโทชูศักดิ์ประจงกิจอายุ28ปีและคนงานไม่ทราบชื่ออีกหนึงรายทั้ง3นั้นถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณศีรษะและลำตัวอาการปลอดภัย ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อ isuzu รถดี a x ็สีดำซึ่งเป็นรถโมบายตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและรีโมทสภาพถูกแองถูกแรงอัดระเบิดและสะเก็ดระเบิดทำให้ตัวถังด้านซ้ายของรถเป็นรูพุนและพังยับเยินล้อรถแตกทั้ง4ีล้อและเครื่องตัดสัญญาณได้รับความเสียหายอย่างหนักห่างกันประมาณ50เมตรพบซากรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ซึ่งเป็นรถที่คนร้ายซุกระเบิดไว้ เหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีจำนวน1ิบนายใช้รถยนต์จำนวน3คันและชุดวิทยาการพิสูจน์หลักฐานอีก1คันเดินทางกลับมาจากการตรวจเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ข้างทางซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้เอะใจและเกิดระเบิดขึ้นทำให้รถคันที่สซึ่งเป็นรถโมบายตัดสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือถูกแรงระเบิดอย่างรุนแรง คาดว่าคนร้ายนั้นได้ซุกระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมไว้ในรถจักรยานยนต์แล้วนำมาจอดทิ้งไว้โดยคนร้ายได้กดชนวนระเบิดด้วยวิทยุสื่อสารหลังเกิดเหตุพันโททิติพงศ์อินวสาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี24ได้ระดมกำลังร่วม3ามฝ่ายกระจายปิดล้อมไล่ล่าคนร้ายทันทีในรัศมี500เมตรซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้คนร้ายได้ยิงชาวบ้านเสียชีวิตเพื่อหวังล่อเจ้าหน้าที่เข้าที่เกิดเหตุ ก่อนจะกดระเบิดไม้สังหารเพื่อสร้างสถานการณ์ส่วนที่จังหวัดนาราธิวาเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรรีสอส์อได้สนที่กำลังจำนวน3 0นายเข้าตรวจค้นร้านอาหารต้นกล้าซึ่งตั้งอยู่เลขที่130ทับ12และ130ทับ43หมู่1ตำบลรืสอส์ออำเภอรืสอส์อซึ่งมีพันตำรวจตรีประพันธ์อินทรชัยสารวัตรศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเจ้าของ เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นได้บุกจับตัวพันตารวจตรีประพันธ์พร้อมของกลางยาไอซ์น้าหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่า13ล้านบาทเงินสด4 5 6 1 9บาบาทอาวุธปืนและกระสุนหลายขนาดโดยเจ้าหน้าที่นั้นได้พบเอกสารหลักฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจำนวนหลายรายการเพื่อสอบสวนขยายผลถึงเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป